วันนี้เรามีเมนูทานเล่นอย่างเมนูข้าวโพดคั่วหลากสีมาฝากค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะที่มีฝาปิดแล้วนำขึ้นตั้งไฟจนเนยละลายจากนั้นใส่เมล็ดข้าวโพดแห้งปิดฝารอจนเมล็ดข้าวโพดสุกทั้งหมดยกลงแบ่งออกเป็น4ส่วนเตรียมไว้เทน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลาร้านนี้จะเทสลงในภาชนะภาชนะละ60มิลลิลิตรทั้งหมด4ส่วนเติมสีผสมอาหารสีชมพูสีเขียวแอปเปิ้ลสีฟ้าและสีม่วงคนผสมให้เข้ากันเทน้ำเชื่อมวานิลาแต่ละสีลงในภาชนะที่ใส่ข้าวโพดคั่วจนครบทุกสีเคล้าผสมให้เข้ากันจากนั้นเทข้าวโพดคั่วหลากสีลงในถาดเกลี่ยให้ทั่วผึ่งไว้จนแห้งแล้วจัดลงภาชนะเสิร์ฟแค่มีน้ำเชื่อมกราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมกราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้